ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมตรงนี้เลยครับโอเวอร์ท็อปอัพรับเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยไร้ปัญหาโดนแบนหรือรีฟันแน่นอนตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากผู้ชมด้วยนะครับมี2โปรโมชั่นด้วยกันโปรโมชั่นแรกเติมแบบ ID Pass จะเติมเพชร Battle Pass หรือรายวันทางร้านก็มีบริการนะครับและโปรโมชั่นที่2เติมแบบ UID ราคาจะสูงขึ้นมาหน่อยแต่ยังไงก็ถูกกว่าเติมเองแน่นอนคุณผู้ชมคนไหนสนใจสามารถไปสอบถามไปที่เพจหรือเติมด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ Overtop Up ได้เลยครับลิงก์อยู่ใต้คลิปสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกอล์ฟนะครับเฮ้ยทำไมขาดิลุกเป็นอย่างนั้นนะแป๊บนึงนะขอยืนโพซิชันใหม่แป๊บนึงในวันนี้นะครับผมจะมาเล่นอัปเดตชั้น12นะครับของแพท 4.5 ซึ่งเพิ่งอัปเดตไปเมื่อวันที่16มีนาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับบอกเลยว่าอัปเดตในรอบนี้อวยตัวท่านหินอย่างตรงไปตรงมานะครับถามว่าอวยยังไงมาเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเริ่มจากพรแห่งดวงจันทร์ก่อนแล้วกันเอ๊ะหรือว่าพรแห่งจันทาน่าจะพรแห่งจันทานะโอเคสำหรับบัฟในช่วงแรกนี้นี่ครับเมื่อตัวละครสร้างวัตถุที่สร้างขึ้นจากธาตุหินจะปล่อยขึ้นกระแทกออกมาตรงตำแหน่งของตัวละครสร้างความเสียหายจริงให้กับศัตรูโดยรอบโดยจะสามารถปล่อยขึ้นกระแทกด้วยวิธีนี้ได้มากสุด1ครั้งในทุก6วินาทีเลยนี่ครับอารมณ์เหมือนเป็นดาเมจขนาดเล็กที่ปล่อยได้เรื่อยๆแบบนั้นซึ่งวัตถุธาตุหินที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยก็จำพวกเสาของจงหลีสกิลของอเบโดน่าจะนับนะครับแล้วก็สกิลโกโร่อะไรน่าจะตัวแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นตัวเป็นตุ๊กตาของเชโอรินะครับก็น่าจะใช้งานได้เหมือนกันส่วนวัตถุธาตุหินอื่นอันนี้วัวของอิโตะก็น่าจะได้เหมือนกันนะคิดว่าอย่างนั้นนะครับแต่โดยรวมแต่โดยรวมคือรอบนี้อาบิดจะบัฟไปทางท่านของพวกตัวท่านหินซะมากกว่านะครับส่วนตัวละครท่านอื่นนั้นสามารถเล่นได้ไหมก็ยังเล่นได้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าบัฟจะไปทางท่านหินอย่างที่บอกไปเนาะแล้วก็สำหรับบัญชาที่12นี้นะครับศัตรูที่ต้องเจอบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะยากถามว่ายากห้องไหนยากที่ห้อง2นะครับ1เลยคือจำนวนศัตรูค่อนข้างเยอะ2คือมันมีศัตรูที่ถ้าเกิดเรามีโล่มันจะเอาโล่เราออกนะครับนี่เป็นไงแค่ฟังดูก็รู้สึกว่ายากแล้วใช่ไหมแล้วก็จริงด้วยแต่ว่าชั้น11ในรอบเนี้ยมีไอ้นี่ด้วยนะมีไอ้อะไรนะพวกหมาตัวเขียวอะไอ้ที่มันยากๆในรอบที่แล้วนะครับคือไม่รู้ดิพอเห็นแบบเนี้ยผมแบบว่ากังวลนิดหน่อยนะครับในอบิดของแพท 4.6ว่ามันคงจะไม่หยิบเอาไอ้พวกหมาเขียวหมาไอ้พวกนกส้มแบบเนี้ยไปในอบิดชั้น12หรอกใช่ไหมเพราะพี่แล้วคือมันยากมากนะครับแต่อะไรก็เป็นไปได้ใช่ไหมเพราะว่าโดยแพท 4.6 อ่ะตัวอลาชิโนจะเข้าไว้และทีเนี้ยด้วยความที่ตัวละครมันฮิตมากๆอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าทีมงานอาจจะหยิบเอาพวกไอ้หมาเขียวกับนกแดงเนี่ยไปใส่ก็ได้นะอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่เอาเป็นว่ารอบนี้เจอชั้น11ดีแล้วอย่ามาชั้น12เลยนะครับไม่ไหวโอเคมาดูศัตรูก่อนเลยนะครับศัตรูครึ่งบนในห้อง1นะครับที่ต้องเจอก็จะเป็นพวกฟาทุยนะครับซึ่งฟาทุย2คนนี้บอกเลยว่าค่อนข้างจะสู้ยากนะครับเราเอาพวกตัวดาเมจเดี่ยวมาเพราะว่ามันจะวาร์ปบ่อยวาร์ปมาตีเราถามว่ามันวาร์ปมาตีเรานี่มันเป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่เหรอจะได้ไม่ต้องไปเดินสู้ศัตรูถ้าจะไม่ผิดก่อนอันนี้มันจะมีเทคนิคนะครับใช้โล่ของจงหลีในการที่จะผลักให้ศัตรูมารวมกันแบบว่าวาร์ปมาโจมตีเราอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งในรอบนี้ผมมาใช้เป็นไฮเปอร์บูมนะครับเพราะว่าก็น่าจะมีวิธีการต่อสู้ที่ไม่ต่างกันมากนะครับก็คือไฮเปอร์บูมมันจะพุ่งไปโจมตีศัตรูมาโจมตีเราอะไรแบบนั้นนะครับส่วนข้างล่างนะครับก็ยังเป็นไก่เขียวนะครับผมหรือว่าน้องเห็ดยักษ์ที่เป็นไก่นะครับเมื่อโตขึ้นนะฮะเหมือนเดิมนะต่อมาห้องที่2นะครับห้องนี้ที่ผมบอกว่ายากที่สุดนะครับจะยากที่ครึ่งบนนะครับครึ่งบนจะยากมากรอบแรกนะครับจะเป็นพวกสเปกเตอร์ธรรมดาส่วนเว็บที่2นะครับจะเป็นพวกไพโรวัปเปอร์ฟลาเวอร์ซึ่งออกมาทั้งหมด3ตัวด้วยกันถามว่ารับมือยากไหมก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับแต่ยากจริงๆเนี่ยคือพวกชาโดวี่นี่ครับหรือว่าพวกแบ็กเซอร์เพนไอ้พวกนี้บอกเลยว่ายากมากนะครับออกมาทั้งหมดน่าจะราวๆ5น่าจะ5ตัวนะครับว่าจะไม่ผิดซึ่งวิธีการรับมือของพวกมันนี่ก็ต้องบอกแล้วว่าถ้าเรามีโล่มันจะมีตัวธงตัวหนึ่งนะครับที่ลบโล่เราได้อันนี้โอ้โหเซ็กมากแล้วก็มีตัวที่ใช้หอกด้วยนะครับรวมถึงไอ้ตัวที่เป็นเหมือนเขาเรียกว่าบอสหลักไม่เชิงดีต้องบอกว่าเป็นตัวลูกพี่ใหญ่นะครับแบล็กเซอร์เพนท์ไนท์ร็อกเบเกอร์แอคไอ้ตัวนี้ตัวมันจะอ้วนใหญ่ๆแล้วคอยเป็นโล่ให้กับทีมนะครับบอกเลยว่าการเจาะเข้าไปยากมากแต่มีหรือว่าไฮบูมเราจะสามารถทำอะไรมันไม่ได้ทำได้แน่นอนนะครับแต่ด้วยวิธีไหนติดตามได้ในคลิปนะคะส่วนข้างล่างนะครับจะmechanical array นะครับทองสเพียงไงต้องขออภัยด้วยนะฮะไอตัวนี้ก็รับมือได้ไม่ยากนะครับแถมจะดีกว่าด้วยนะครับถามว่าดียังไงนะครับเพราะว่าปกติตอนมาสู้กับมันนะครับเวลาเข้าเฟสมันจะเข้าเฟสเร็วแล้วก็เลือดจะอยู่ค้างแล้วก็เลือดของบอสจะค้างอยู่ประมาณ 50% โดยประมาณนะครับแต่ว่าในอบิดเนื่องจากแข่งกับเวลานะครับก็น่าจะลดเรื่องนี้ก็น่าจะลดเรื่องของแคปตรงนี้ไปนะครับทำให้เราสามารถใส่ดาเมจได้จุกๆเลยนะครับลดต่ำกว่า 10% ได้ในเฟสแรกแน่นอน
ส่วนห้องที่3นะครับห้องนี้ถามว่าข้างง่ายไหมสำหรับผมไม่ยากไม่ง่ายเพราะว่าในฝั่งของมรณะแห่งคอร์เปเรียข้างบนนี้สามารถจัดการได้เร็วจะดีมากนะครับเพราะว่าในครึ่งล่างเนี่ยเราต้องเจอกับผมไม่รู้จะเรียกมันว่าอะไรนะครับเอนชานเมกที่ผ่านศึกมานับร้อยเอาเป็นว่ามันเป็นเครื่องจักรอะไรบางอย่างละกันนะครับที่น่าจะควบคุมตัวเองไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าอธิบายตามเนื้อเรื่องซึ่งมันทำให้แรงโน้มถ่วงเนี่ยเปลี่ยนไปเราสามารถกระโดดลงมาทำดาเมจได้เรื่อยๆนะครับแต่ที่มันสอดคล้องกับการบัฟท่านหินในรอบนี้นะครับก็คือมันจะมีโล่ด้วยนะครับซึ่งโล่นี่บอกเลยว่าหนามากนะครับโล่หนามากจำเป็นต้องใช้ตัวละครท่านหินในการทำลายนะครับแล้วก็ย้ำว่าเป็นตัวละครท่านหินที่สร้างวัตถุท่านหินได้ด้วยนะครับจะทำลายเร็วมากเลยโอเคหลังจากที่รู้กันแล้วนะครับว่าแต่ละห้องเจอกับศัตรูอะไรแล้วก็มีวิธีการจัดการยังไงนะครับทีนี้มาถึงเรื่องของการเลือกตัวละครกันบ้างนะครับเครื่องบนนี่ครับผมมาใช้เป็นตัวนี้เลยตี้ไฮเปอร์บูมแบบเบสิกเบสิกนะครับหลักๆก็จะมีนาฮิดะซิงชิวชิโนบุและผมจะปิดท้ายด้วยตัวนี้นะครับคาซึฮะถามว่าทำไมต้องใช้คาซึฮะนะครับศัตรูที่ต้องเจอในรอบนี้สามารถรวบได้หมดเลยนะครับจำว่าได้หมดเลยศัตรูมันจะกระเด็นมากองรวมกันนะครับถือว่าดีมากนะครับในรอบนี้ส่วนเครื่องแรกนะครับผมมาใช้นี่เลยนะครับดีลุกผมบอกเลยว่าดีลุกนี่ฟีเวอร์มากนะครับตอนนี้สำหรับผมเนี่ยชอบมากอ๋อแล้วก็ตัวละครที่เหลือนะครับผมใช้เป็นตัวฟูรินะจงหลีแล้วก็ซินยุนนะครับปกติแล้วผมมาใช้เป็นเบนเน็ตนะครับแต่ที่บอกนะครับว่ารอบนี้เป็นบังคับให้มีตัวท่านหิน1ตัวในทีมและต้องเป็นตัวละครที่สร้างวัตถุท่านหินได้ด้วยนะครับผมหยิบเป็นจงหลีไปนั่นเองนะฮะเอาล่ะนะครับก่อนรับชมก็ฝากกดไลค์ตามด้วยแล้วกันนะฮะไปกันแบบเร็วๆนะครับเริ่มมาปรับแรกผมขอเลือกเป็นอัตราคิแล้วกันนะฮะไปลุยเริ่มจากการแปะไม้ก่อนนะครับอันติทำเป็นตัวของซึ่งฉิวนะครับน้อยๆมาคาซึฮะสองทีไปชิวๆเติมโล่นิดนึงไม่ใช่โล่สิเติมสกิลหน่อยโอเคแปะไม้ฮะแล้วก็พยายามวนมาให้ซึ่งฉิวเก็บพวกอะไรว่าอะไรนะอนุธาตุอนุธาตุนะครับส่งสกิลอะไรเรียบร้อยครับคาซึฮะตายไหมไม่ตายไม่เป็นไรฮะจบไหมโอเคจบมาอันนี้ผมเลยว่าระวังให้ดีนะครับเดมบางท่ามันจะแรงมากโอ้แข็งเดี๋ยวนะโอเคเนี่ยดึงมารวมกันละโดนเต็มฮะโอ้ยไม่มาสักทีเดี๋ยวเราก็รออยู่แม่จะให้มันอยู่รวมกันจะดีมากนะครับนี่แบบนี้มันจะคอยกิ้งไปกิ้งมาไม่เห็นบอกว่าพุ่งแล้วกันให้คำว่ากิ้งแปลกๆโอเค2ทีครับรวมๆกันมันจะโดนดาเมจเหมือนเรียกว่าคูณ2นะครับเวลาโดนตัวนึงก็โดนตัวข้างด้วยอะไรแบบนั้นนะโอเคถ้าจบนะโอ๊ยเจ็บโอ๊ยโอ๊ยเดี๋ยวๆตายเถอะขอร้องเรียบร้อยโอ้เมื่อกี้เหมือนติดดีบัฟอะไรสักอย่างนะโอเคต่อมาห้องล่างนะครับโอเคแปะไปที่หนึ่งกระจายไฟเพิ่มดาเมจโอ้ยปีลุกจัดเต็มฮะไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดได้เจ็ดครั้งบัฟหมดบัฟหมดโอเคใส่ไปก่อนนะอันติไปหนึ่งทีแล้วก็วนมาครับเก็บอันติของเซนยุนอันติพร้อมลุยฮะฟาดฟาดกระแทกแล้วก็ฟาดฟาดเรียบร้อยครับผมเอาจริงนะดีลุกในโหมดการเล่นแบบนี้ค่อนข้างจะสนุกนะครับแล้วก็จริงๆอาจจะชบเฉียวไปหน่อยนะครับใครที่ไม่ถนัดพวกการกระโดดลงมาโจมตีอาจจะรู้สึกเวียนหัวได้นะครับแต่ผมรู้สึกว่าการที่ดีลุกมีเกมเพย์มากกว่าโจมตีบนพื้นปกตินะครับเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับมาต่อที่ชั้น12ห้องที่2นะครับซึ่งรอบนี้นะครับบัฟที่เลือกผมจะเลือกเป็นเพิ่มผลของการรักษาของตัวละครขึ้น 20% นะครับถามว่าทำไมต้องเลือกอันนี้ทั้งที่เพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นพลังงานของตัวละครเนี่ยมันดีกว่านะครับนั่นก็เพราะว่าด้วยความที่ตี้ไฮเปอร์บูมนะครับเป็นตี้ที่ต้องเอาตัวละครไปคุกคีเพราะเราใช้ตัวที่จุดมาเฟืองเป็นตัวชิโนบุแม้ชิโนบุจะเป็นตัวฮิวแต่เขาก็ต้องลดเลือดตัวเองไปด้วยนะครับตอนใช้สกิลผมก็เลยเลือกเป็นอันนี้แทนนะครับเพราะบัฟนี้จะช่วยให้ตัวชิโนบุตายยากขึ้นนั่นเองครับเริ่มมา
A few moments later พยายามเก็บตัวซัพพอร์ตก่อนนะครับเอ้าไม่นะเมื่อกี้นี่ถือว่าเจ็บปวดอยู่นะเมื่อกี้มาครับโอเคในเฟสแรกไหมโอเคจบในเฟสแรกฮะรวบ3ตัวอันติรวบไปฮะอันติฮะทีหนึ่งโอ้ยทำไมเพลงมันดับไปหายเอ้ยไม่ใช่เสียงดนตรีมันดับไปหายโอเคไม่ยากมาครับอันนี้ยากของจริงละไปครับต้องระวังที่พื้นด้วยนะครับต้องระวังที่พื้นด้วยนะให้มองที่พื้นดีๆเนี่ยครับมันจะมีด้านของคลื่นกระแทกนี่เอามาคลื่นแล้วกันนะครับคอยวนมาเรื่อยๆแล้วตัวละครที่โดนจะเจ็บหนักมากนะครับต้องระวังให้ดีเว้ยปัดไอเฟมหลบครับไม่ใช่ไรโอเคเลยตัวเดียวนะยึบได้อยู่โอ้ยเกือบตายกันวะเกือบตายโอ้เมื่อกี้เกือบแล้วนะครับคือด้วยความที่เวลาเจอกับแบ็กเซอร์เพนเนี่ยศัตรูมันจะหนาและการโจมตีค่อนข้างกว้างนะครับบวกกับมันจะมีพวกเหมือนคลื่นกระแทกมาเรื่อยๆผมแนะนำว่าให้พยายามสังเกตที่พื้นดีๆนะครับมันจะมีเหมือนลายสีแดงให้เห็นก่อนนะครับเวลามีแบบนั้นเนี่ยก็ให้หลบออกมาจะดีกว่านะครับแต่ผมนี่มีตัวฮิลติดตัวอย่างตัวเขาเรียกว่าชิโนบุนะครับก็เลยง่ายหน่อยรวมถึงเวลาที่ดาบหน้าของซิงชิวหมดมันจะฮิลได้นิดนึงนะครับผมก็เลยสามารถเดินชนไปได้นั่นเองนะฮะโอเคมาเดิมนะครับติดไฟก่อนสกิลจากนั้นรอเก็บนิดนึงมาครับต้องรอสกิลอีกทีถึงจะได้ตีไปกันลบหน่อยอร่อยแน่มาครับปั๊บมาตีไปครับ8ทีนะ1 2 3 4 5 6ไม่โดน7 8นะฮะรอบนี้ถือว่าทามมิ่งไม่ค่อยเป๊ะเท่าไหร่นะฮะรอฮะโอเควิธีดูนะครับว่าตัวต่อไปที่ต้องสู้เป็นตัวไหนคือมันจะมีวงอยู่ข้างนะฮะเหลือ7นาที50วินะครับน่าจะทันอยู่นะเติมไม่เรียบร้อยปั๊บหนึ่งทีไปก่อนโอเคดีครับ2 3นั้น4 5 6 7 8โอเค8ทีพอดิบพอดีนะครับอย่างกับวางคิวไว้สุดท้ายนะครับชั้นที่12ห้องที่3นะครับบัฟในรอบนี้เลือกอะไรก็ได้นะครับพี่คิดว่าในทีมเรื่องขาดไปนะครับถ้าเกิดว่าเล่นมาเรื่องของตัวละครในทีมลดเยอะก็เอาอันนี้ไปนะครับบัฟฟื้นพลังชีวิตนะครับแต่ผมคิดว่าบัฟของแต่ละคนน่าจะไม่เหมือนกันฉะนั้นก็ดูให้ดีนะครับว่าเราเลือกบัฟอะไรกันมาแล้วก็รวมถึงตัวละครตอนนี้ขาดอะไรนะครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าอยากให้พลังโจมตีเพิ่มเติมนะฮะมาอันนี้ต้องระวังนิดนึงครับสำหรับคนที่หยิบเป็นตัวของซึ่งชิวมาเพราะว่าติดแช่แข็งนะครับติดแช่แข็งโอเคตีไปก่อนที่ขอที่โอ้ยเกือบไปดีแล้วโอ้ยได้ไหมโอ้ยหิวหน่อยถึงได้อยู่ไอเฟมหน่อยน้ำหมดไอแขนสั้นจะได้อยู่ไอ้สกิลไม่มา มาโอเค 8.48
เมื่อกี้สกิลไม่มาเลยครับมาอันนี้มาดูครับว่ายากยังไงนะเห็นไหมมันจะมีโล่นะครับบวกกับเบลร้อยแต่ถ้าเกิดเรามีเสาแบบนี้มันช่วยได้เยอะเลยนะฮะตีกระแทกครับตีกระแทกไปจัดครับไปไหมฮะขอหน่อยนิดนึงตัวต่อเอาให้ครบระวังขึ้นกระแทกนะครับแรงมากโอเค 50% นะเติมโล่เห็นไหมครึ่งละโอ้โหดีมากดีมากครับบอกเลยดีมากเพจิกมาเต็มไหมขาดอะไรหนึ่งไม่เป็นไรฟาดก่อนไม่ติดผมติดเมื่อกี้เอ้ยแทบไหมฮะฟาดแล้วก็โอ้โหนี่จะเป็นอะไรฮะเวลาเรามีครับบวกกับโล่ด้วยเฮ้ยจิกไม่พอไม่ได้ผิดคิวใช้ตัวสื่อเวทไม่ได้นะครับผิดคิวเมื่อกี้มีคนอยากโดดด้วยผิดคิวเมื่อกี้โอเคจบเป็นที่เรียบร้อยนะฮะแล้วก็ในรอบที่แล้วต้องขออภัยด้วยนะครับที่ทำคลิปลงไปบวกกับไม่ได้แชร์นะครับว่าตัวละครที่เล่นเนี่ยใส่เป็นเขาเรียกว่าอาวุธอะไรไอเดฟแฟกอะไรพอสวรรค์หรือว่ากลมดาวเท่าไหร่นะครับมาเราจะมาดูกันนะครับว่าของเอกสารที่ตัวละครเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบกันและสนุกกับคลิปนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์และกดติดตามด้วยนะครับและก่อนจากกันไปก็ฝากสปอนเซอร์ผมด้วยนะครับกับ Over Top Up รับเติมเกมราคาถูกส่วนปลอดภัยรับประหารโดนแบนหรือรีฟันแน่นอนทางร้านมีบริการเติมเงินหลายเกมเลยนะครับใครที่สนใจเหลียวร้านอยู่ใต้คลิปสำหรับนี้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าที่แคร์ดูแลสุขภาพด้วยนะครับ